โอ้ปลาใหญ่พี่น้องปลาใหญ่ครับปลาคอวะเนาะปลาพี่น้องตัวใหญ่มีปลาคอนะปลานิ่มก็มีครับอาหารแรงในตลาดหลวงน้ำท่าครับมีข้าวซอยข้าวเปียกฝืดข้าวปุ้นกะทิแล้วก็มีข้าวปุ้นน้ำเลือดครับพี่น้องเมนูอาหารกินสู้ครับจุดนี้เรียกว่าตลาดกลางคืนที่หลวงน้ำท่าพี่น้องผมมาหลอดช่วงเวลาประมาณ5 โมงกว่าๆพี่น้องเมนูอาหารที่ลาวเหนือครับอันนี้มันยังไม่คลาสสินะโอ้ลาป่าเนาะลาป่าลาบหมูลาบควายลาบควายว่านี่อ๋อโดยลาบควายสุพักอ้อลามพี่น้องอ้อลามบอลบรรยากาศยามเย็นครับผมไม่ขอออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่เมืองหลวงน้ำท่าพี่น้องจุดนี้เรียกว่าตลาดกลางคืนครับอยู่กลางตัวเมืองหลวงน้ำท่าเลยพี่น้องอยู่ใจกลางบนท่องเที่ยวแล้วก็จุดที่มีที่พักสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวกับสามัญย่างครับมากินข้าวแรงหาเลาะกินอาหารพื้นบ้านของชาวหลวงน้ำท่าได้แบบสะดวกสบายเลยครับพี่น้องหน่อไม้ต้มครับพี่น้องร้านนี้นะอันนี้จะเป็นเมนูเจลครับเจลเจ้าเจ้าวายเนาะอันนี้มียังไม่ขายนะโอ้โมเคสเจ้าวายพี่น้องโดยอันนี้เมนเมนูรังผึ้งครับรังผึ้งแล้วก็มีมกปลาพี่น้องส้มหมูครับร้านนี้แม่ค้ากินแบบนี้มันขมหลายบอสสินะมันขมว่านี่ขายยังไงนี่ซาพันวะอันนี้คือวายครับเจียวเนาะเอาอันหนึ่งไหมครับซิมบึงน่าเป็นใดเลยขอบใจเด้อซาพันกีพี่น้องเมนูวายเจียววายอันนี้เจ้าเจ้าเพชรดีวะเจ้ามะเขือดิบเลยอันนี้นอกยังไหมครับนอกขมนอกขมวะมันบกขมหลายปะมันบกขมหลายอันนี้ขายยังไงดี30,000 กีบวะโอ้พี่น้องเมนูหน่อไม้ขมมันขาย30,000 กีบต่อชุดหนึ่งครับพี่น้องร้านนี้ครับพี่น้องทั้งเมนูปิ้งปลาทบแล้วก็อันนี้ต้มไก่เนาะไหมคะเนาะต้มไก่อันนี้มียังกันนี่อันนี้เป็นลาบปลาตองโอ้ลาบปลาตองลาบซีนควายลาบซีนงัวพี่น้องแกงคมโดยโอ้ต้มซีนงัวโดยเดี๋ยววันนี้เรามาชิมเมนูอาหารธรรมชาติเป็นพวกเมนูพืชผักในตลาดแรงที่เมืองหลวงน้ำท่ากันพี่น้องเดี๋ยวตากินแห้งครับนะคะอันนี้มียังก่อนยังไงนี่อ๋อลามบอลใส่หนังวะใช่นังใส่ปีใส่วายใส่ชะตาอ๋อใส่บอลมันบ่คันดีบ่คันเนาะก็ลามบอลพี่น้องอันนี้เมนโนไหมครับพี่น้องจำเจียวอันนี้ใครแดกก็ไม่ค้าชุดหนึ่งเลยอันนี้มันซิมค่ะอ๋อโดยเอาซิมบึงเอาชุดหนึ่งไหมค้าตลาดกลางคืนมาคุณย่าจะพูดมานี่เนาะย่ามาจากเดือนอะไรครับไหมค้าย่ามาเกือบปีแล้วเกือบปีเนาะ15,000 กีบครับอาหารแรงพี่น้องต้มไก่แยกน้ำพี่น้องแล้วก็มีซุปแล้วก็มีชุดนึ่งผักครับร้านนี้ครับอันนี้ลาบเนาะอีเนาะยำมะเขือโอ้ยำมะเขือนี่วะมะเขือไล่นี่วะโอ้โดยด้านข้างของตลาดก็จะเป็นร้านขายพวกเมนูมาซาลีแล้วก็มีไข่ลูกเป็ดหนึ่งพี่น้องลืมเนี่ยนี่ลืมบุญไข่ลูกเป็ดครับร้านขายพวกเมนูทอดไส้กรอกลูกชิ้นพี่น้องขนมของหวานร้านนี้นะท่านขายมะฮุ่งซุกพี่น้องร้านนี้ครับมะฮุ่งพันธุ์พื้นเมืองหรือมันไงพี่น้องเอมะทั่วครับอันนี้มะทั่วหนึ่งแล้วต้มแล้วไข่เป็ดมะกล้วยซุกครับเมนูหน่อไม้ต้มจ้ำเจียวพี่น้องร้านนี้นะสมพักครับเมนูเนื้อเดียวเดียวครับการตลาดแรงเพิ่นเปลี่ยนใหม่พี่น้องเมื่อก่อนนะตลาดบ่อนี่เนี่ยเพิ่นจะขายอยู่การถนนอยู่ข้างหลังของตลาดพี่น้องอันนี้ก็อาคารเฮ็ดใหม่หากันแล้วครับอันนี้มีหยังอันนี้แหนมจืดอ๋ออันนี้แหนมแหนมสดแหนมจืดเนาะแหนมสดแหนมจืดอู้ตําบักหุ่งสิบ่ใหญ่มั้ยพี่น้องนี่สิน่าก็ได้โดยสิกลางๆได้บ่ได้ตามลูกค้ามักแหนมดิบพี่น้องแหนมดิบแหนมดิบเมี่ยงดิบพี่น้องบ้านผมเรียกว่าเมนูปอเปี๊ยะทอดโดยโดยโอ้พี่น้องครับร้านนี้ครับโคตรเด็ดเลยไก่ปิ้นเป็ดปิ้นครับพี่น้องเป็นตัวเลยพี่น้องต้องซิมซะแล้วครับพ่อค้านี่ขายยังไงก่อนนี่จะซีขนาดเป็นตัวนะ
ตัวหนึ่ง60,000กีบ60,000กีบเนาะทั้งเป็ดทั้งหมูสามสั้นพี่น้องเมนูข้าวผัดครับพี่น้องจุดนี้จะเป็นตลาดกลางคืนพี่น้องครับเพิ่นง่ายจ้าทางหลังของตะก่อนในพัทยาอยู่กลางถนนพี่น้องหลังจากจุดนี้หากสร้างหากันแล้วเปิดได้ประมาณเกือบปีบ่อนี้พี่น้องเรียกว่าตลาดกลางคืนอยู่กลางใจตัวเมืองหนูน้ำทานเลยครับพี่น้องมีพวกสตรีทฟู้ดแล้วก็มีอาหารกินซุกขายในตลาดครับเมนูปิ้งครับปิ้งไตไก่นะแม่ค้าเนาะแล้วปิ้งไตไก่ไตไก่มีสิ้นมีนมแล้วจ้าโอ้นมก็มีขายเนาะปิ้งพวงนมเหรอเนาะแม่นปิ้งพวงนมขายยังไงครับปิ้งค่ะพันเจ้าอ๋อโดยปิ้งพวงนมเป็ดปิ้นไก่ปิ้นเป็นขายตัวละ60,000กีบเป็ดนะครับพี่น้องปิ้นไปเป็นโตเลยนี่ใครที่มากินเมนูปิ้นหรือว่าหั่นหมุนสิพี่น้องมาที่หลวงลำธารนี่ครับมีครบทุกอย่างเลยหมูปิ้นก็มีเป็ดปิ้นก็มีไก่ปิ้นก็มีครับพี่น้องผมมีแต่ปิ้นแม่นะพ่อค้าเนาะนี่ครับเมนูอาหารแรกที่เขาจะกินมื้อนี้ครับพี่น้องเมนูเป็ดปิ้นครับซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่หลวงลำธารพี่น้องมีขายอยู่ที่ตลาดกลางคืนเจียวครับพี่น้องอันนี้ใส่อย่างเจียวเจ้านะใส่มะขามใส่มะขามเนาะโดยแม่ค้าอยากกินเมนูตับมะคุ้งขอสูตรหลวงลำธารเลยเผ็ดๆป่ะเอาบ่เผ็ดเอาปานกลางส้มหวานเนาะโดยส้มหวานขอเป็นสูตรหลวงลำธารเด้อจ้าหมู3ชั้นปิ้นแล้วก็มีเป็ดปิ้นครับไก่ปิ้นก็มีครับพี่น้องอันนี้แม่นเส้นตับมะคุ้งที่หลวงลำธารพี่น้องเลยส้มตำไม่ค่าใครชุดเท่าไหร่ไม่ค่าราคานะจานหนึ่ง15,000สองพันมันกีดเนาะโดยอันนี้เมนูข้าวซอยวานี่เนาะข้าวซอยแห้งหลวงน้ำทาครับพี่น้องข้าวซอยแห้งกินแบบแห้งๆพี่น้องเอข้าวซอยแห้งแล้วข้าวซอยเมืองสิงห์ดีไหมคะก็แห้งกันเนื้อข้าวซอยเมืองสิงห์แบบมีแห้งกับมีน้ำโอ้กินสุดยอดพี่น้องอันนี้ใส่น้ำปูวะแล้วตับปลาแดกนี่ใส่หมดทุกอย่างทุกอย่างเนาะน้ำปลาแดกก็ใส่น้ำปูก็ใส่เนาะกะปิก็ใส่โมเมลว่าน้ำเด้สวัสดีได้ไทยเรียบร้อยแล้วครับเมนูส้มตำครับหลวงน้ำทาครับขอบใจเมนูอาหารแรงครับตับมะคุ้งแล้วก็นี่ครับอ้อลามครับพี่น้องอันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยครับเขาเรียกว่าเผาวายเลยการมาจ้ำกินกับเจลครับพี่น้องตัวนี้นะนี่หลังจากที่เดินทางมาไกลครับโคตรเมื่อยเลยพี่น้องนี่ส้มตำครับซิมบึงวารุซาเป็นไดตั้งกระทางหลวงพ่อบางลุงจันทร์หรือบ่ครับนะมันแซ่บพอเพิ่นใส่กะปิกับน้ำปูพี่น้องโอเคแซ่บพี่น้องติดใจเลยละส่วนใหญ่ตำหุ่งทางลาวเหนือจะใส่น้ำปูเป็นหลักพี่น้องเลยวายครับซื้อมาก่อนหน้าแบบสดๆนี่มันขมหรือบ่นะวาที่มันเป็นน้ำทั้งเราเหนือพี่น้องมันจะบกขมเท่าวาทางบ้านเท่าพี่น้องมันจะออกมันๆมากกว่านะต้มรวนหนึ่งหรือว่าเผากินเล่นได้แบบพี่น้องกินแบบคือพักนะแต่ว่ามันก็มีเจ้าให้เขาให้พ่อพี่น้องอย่างทุนหนึ่งเลยจะบอกเพื่อนครับประจำนะเป็ดบุญครับเมนูขึ้นชื่อที่ลำธารครับสดนุ่มหอมคลิปหน้าก็ยังอยู่ดูลำธารพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปอ่อนทัวร์ทางเมืองสิงห์ครับไปหากินข้าวซอยซึ่งเป็นเมนูแซ่บแล้วก็เมนูขึ้นชื่อที่ดูลำธารพี่น้องพ่อลามบอนใส่นางควายพี่น้อง